รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันเสาร์ที่22พฤษภาคมก็เป็นวันที่พิเศษที่สุดของแหวนในรอบปีเพราะว่าเป็นวันเกิดครบรอบ37ปีของแหวนนั่นเองค่ะซึ่งถ้าพูดถึงวันเกิดของแหวนแล้วเนี่ยแหวนเชื่อว่าทุกคนจะต้องนึกถึงภาพงานวันเกิดที่สร้างความว้าวให้กับทุกคนที่แต่ละปีจะมาในธีมต่างๆพร้อมกับการตกแต่งงานและการแต่งตัวสุดอลังการของแขกที่มาร่วมงานจากหลากหลายวงการทั่วฟ้าเมืองไทยและในวันนี้พิเศษสุดๆสำหรับแฟนรายการว้าวแหวนที่แหวนจะนำภาพบรรยากาศงานวันเกิดสุด Exclusive ของหลายๆปีที่ผ่านมาให้คุณผู้ชมได้มาว้าวกันอีกครั้งประหนึ่งได้มาร่วมงานวันเกิดของแหวนไปด้วยเลยทีเดียวค่ะซึ่งงานวันเกิดในแต่ละปีจะมีความพิเศษหรูหราเวอร์วังอลังการและจะมีธีมที่ว้าวขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะที่งาน On Cloud 9 Party ที่จัดรวบยอด2งานไปด้วยกันนั่นก็คืองานวันเกิดครบรอบ29ปีของแหวนและครบรอบ1ปีของบริษัท Cloud 9 Creation ผู้ผลิตรายการว้าวันแหวนนั่นเองค่ะโดยในงานนี้แหวนก็ได้เนรมิตงานให้ออกมาประหนึ่งว่าทุกคนได้เป็นนางฟ้าเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้น9เหมือนกับชื่อบริษัทนั่นเองซึ่งงานนี้ก็ได้จัดขึ้นที่ร้าน Sense Rooftop Bar and Restaurantซึ่งเป็นร้านเดียวกับที่สาว Paris Hilton มาจัดปาร์ตี้ส่วนตัวของเธอตอนที่เธอมาเยือนประเทศไทยอีกด้วยค่ะตามด้วยงานวันเกิดครบรอบ31ปีกับธีมสุดเปรี้ยวจี๊ดได้ใจอย่าง Moulin Rouge ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่องโปรดของแหวนนั่นเองที่แหวนได้เนรมิตห้องอาหารเมเดชีแห่ง Muse Hotel ให้กลายเป็นเมืองปารีสในปี1899และแปลงร่างตัวเองเป็นซาทีนดาวแห่ง Moulin Rougeงานนี้เหล่าดาราเซเลบริตี้ทั่วฟ้าเมืองไทยก็ได้แปลงโฉมเป็นนางโชว์สาวปารีเซียนย้อนยุคกันแบบชิคๆเรียกว่าแซ่บเวอร์ไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวล่ะค่ะต่อด้วยปีถัดมากับทีม Royal Ball ซึ่งจัดขึ้นที่ห้อง Royal Ballroom โรงแรม Mandarin Oriental ที่แหวนได้เนรมิตให้เป็นท้องพระโรงที่หรูหราของพระราชวังในเทพนิยายที่แหวนได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่องซินเดอเรลล่านั่นเองค่ะซึ่งแหวนก็ได้เก็บรายละเอียดมาแบบเป๊ะทุกดีเทลและงานนี้ก็เต็มไปด้วยเหล่าดาราเซเลบไฮโซที่แปลงร่างเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงจากต่างเมืองมากมายและไฮไลท์ของงานนอกจากการโชว์เต้นบอลรูมเหมือนเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าในเทพนิยายที่แหวนต้องซ้อมล่วงหน้ากับกระโปรงสุ่มยักษ์ปักคริสตัลทั้งตัวแล้วก็คงจะเป็นมงกุฎเพชรแท้85กรัตมูลค่าเกือบ100ล้านบาทจาก Beauty Gems ที่ส่งมาให้แหวนได้สวมใส่เป็นเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าสมใจในวันเกิดปีนี้ค่ะซินเดอเรลล่าไปแล้วปีถัดมาก็อยากจะกลับมาแนวไทยๆบ้างเกิดจะอยากเป็นแม่มณีจันทร์แห่งเรื่องทวิภพแล้วล่ะค่ะวันเกิดครบรอบ33ปีของแหวนก็เลยมาในธีมทวิภพนวนิยายสุดโปรดของแหวนที่ได้เนรมิตบริเวณ Others Lounge ที่เก่าแก่และคลาสสิกของโรงแรม Mandarin Oriental ให้เป็นบรรยากาศแบบยุคโคโลเนียลย้อนเวลากลับไปในสมัยรศ .112 ราวกับตกไปอยู่ในช่วงยุคล่าอาณานิคมในสมัยรัชกาลที่5
โดยในงานนี้มีเหล่าไฮโซเซเลบคนดังในวงการไฮโซและบันเทิงมากมายที่แต่งตัวสวยหล่อแบบไทยในสมัยรัชกาลที่5พร้อมมาทะลุมิติย้อนเวลากันไปพร้อมกับแหวนผ่านประตูกระจกที่จะพาทุกท่านย้อนอดีตกลับไปในช่วงรอสอ112ด้วยล่ะค่ะมาในงานวันเกิดครบรอบ34ปีคราวนี้แหวนพาทุกคนกลับจากการย้อนยุคไปรอสอ112มาสู่ยุคปัจจุบันกับแนวไทยยุคใหม่กันบ้างกับธีมไทยนิยมในบรรยากาศที่แสนจะคลั่งและอบอุ่นที่วังจักรพงศ์วิลล่าได้ดินเนอร์ชมวิววัดอรุณและแม่น้ำเจ้าพระยาที่งดงามกับเค้กวันเกิดที่เป็นขนมไทยในเรือสุพรรณหงส์ซึ่งก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นไทยแต่งตัวในแนวไทยร่วมสมัยมาร่วมงานวันเกิดแบบเก๋ไก๋แต่ละคนจะแต่งชุดไทยประยุกต์มาสวยงามขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะความหรูหราอลังการของธีมงานวันเกิดต่างๆของแหวนแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะไฮไลท์ยังรอคุณอยู่ธีมต่อไปจะเป็นธีมอะไรและจะอลังการตื่นตาตื่นใจและว้าวขนาดไหนอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะ